าอินเดียเป็นประเทศเดียวในโลกค่ะที่ผู้ไปที่แห่งเดียวกัน80ครั้ง60ครั้ง50ครั้ง20ครั้ง10ครั้งเป็นประเทศเดียวในโลกที่คนไปที่เดียวเกิน10ครั้งคืออินเดียถ้าจะให้คุณอันไปกำแพงเมืองจีนซึ่งคุณอันมีไม่มีอาชีพหัวหน้าทัวร์เนี่ยหลวงพ่อคิดว่าคุณอันคงไม่ไปไปแล้วก็งั้นไงนะแต่อินเดียเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าทัวร์ผู้ไปแสวงบุญผู้ไปกราบไปไหว้ไปเพื่อบางท่านถึงขนาดว่าขอไปอยู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเดียวเลย7วันโยมเห็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนมาแฟนๆรายการเนี่ยเข้าปวารณาเข้าไปอยู่ช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดเลยค่ะถูกต้องเข้าไปอยู่3เดือนเลยค่ะเขานอนวัดเนปาลหรืออะไรแถวนั้นนะคะก็คือนอนวัดบ้างนอนวัดทิเบตค่ะใช่ค่ะเขานอนวัดแถวนั้นแล้วก็อยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆกลางวันก็ไปนั่งมีเพื่อนอินเดียมีเพื่อนชาตินู้นชาตินี้แล้วเขาก็มีคนแบบเขาเยอะมากที่มาอยู่ง่ายนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องสร้างวัดไตรพุทธภูมินี้ขึ้นค่ะเราจะรับท่านผู้ศรัทธาที่หวังการปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้มาปฏิบัติในที่วัดเนี่ยแล้วก็พระที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะไปจำพรรษาที่อินเดียสักพรรษาหนึ่งจะรับตรงนี้ด้วยเราก็จะรองรับพระมหาเถระหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ส่วนนี้ด้วยที่ทำขึ้นมาหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระที่ต้องอยู่ในวัยที่จะต้องฝึกนะคะเพื่อเป็นพระที่สามารถเทศสอนพระพูดได้นะคือเราจะทำเป็นหลักสูตรคุณนันจะเป็นหลักสูตรมีปฏิทินชัดเจนว่าโปรแกรมหรือว่าตารางจะต้องปฏิบัติแต่ละปีแต่ละปีในปีจะรับกี่รุ่นกี่รุ่นก็จะออกมาจะบอกแล้วก็เราจะมีการเตรียมการสมมติว่าปีหน้า2557เนี่ยปีนี้ต้องเตรียมเสร็จแล้วได้ชื่อพระคัดพระแล้วก่อนจะไปไม่ใช่ใครก็ได้ต้องคัดต้องซักประวัติต้องดูรายละเอียดทั้งหมดว่าเหมือนสอบเข้าเหมือนสอบเข้าฮะคือต้องทำอย่างนั้นยิ่งเคร่งครัดจะยิ่งมีคุณภาพค่ะต้องทำให้สมกับเงินบริจาคที่ญาติโยมบริจาคปัจจัยซื้อที่บริจาคสร้างวัดหากโยมเป็นนักธุรกิจเขาซื้อหุ้นตัวนั้นต้องมีอนาคตค่ะหุ้นต้องขึ้นค่ะนั้นในทางพระศาสนาก็เหมือนกันถ้าโยมมาสร้างระดับนี้พระก็ต้องไม่ทำให้โยมผิดหวังค่ะหลวงพ่อคะกรอบที่คิดว่าต้องใช้งบประมาณในการสร้างมากไหมคะคือการสร้างวัดต้องบอกคุณอันอย่างหนึ่งว่าเราไปตั้งตัวเลขอย่างนั้นไม่ได้ค่ะคือเพียงแต่ว่าเรามีแผนแม่บทมีแผนแม่บทว่าณขณะนี้เบื้องต้นที่เนี่ยได้แล้ว4ไร่โดยประมาณค่ะแล้วก็ถมดินแล้วทำกำแพงแล้วแล้วจากนี้ไปก็คือขึ้นอาคารชั่วคราวค่ะซึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในปี2556นี้ค่ะจากนั้นแผนแม่บทที่2ก็คือการขึ้นอุโบสถขึ้นอุโบสถก็มีตัวแผนอยู่ค่ะที่เป็นเงินบริจาคมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับทำไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยๆแบบมีเป้าหมายนะค่ะคือเราก็เชื่ออีกแล้วว่าด้วยพุทธบารมีคือการจะมองไปข้างหน้าคุณอันต้องมองไปข้างหลังด้วยนะค่ะเราจะมองไปข้างหน้าต้องมองไปข้างหลังก่อนข้างหลังที่ผ่านมาเนี่ยวัดต่างๆที่หลวงพ่อมีส่วนร่วมสร้างเนี่ยก็ใช้เวลา 4-5 ปีก็เสร็จ 4-5 ปีก็เสร็จค่ะทั้งที่แต่ละวัดไม่มีงบประมาณรองรับนะค่ะแต่โยมผู้ไปโยมผู้เห็นนี่แหละศรัทธาคือผู้ได้ประโยชน์และศรัทธาก็ร่วมลงขันกันแม้ที่วัดไทยพุทธภูมินี้ก็เริ่มแรกเราก็มีเงิน 4,000 บาทนะเริ่มแรกเลยหลวงพ่อมีเงิน 4,000 บาทแต่ว่าโยมผู้ไปเห็นก็เกิดศรัทธาก็ปรารถนาขอร่วมทำบุญมากบ้างน้อยบ้างก็ลงขันกันมากฐินจากคณะของธรรมนิยามของเราเนี่ยนะคะก็จะไปร่วมกันด้วยคือเดินทางไปทอดก็คือวันที่17พฤศจิกายน2556เป็นวันลอยกระทงนะคะเรียกว่าปฐมกฐินเพื่อสร้างวัดไทยพุทธภูมิที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียรัฐพิหารนะคะเพื่อสร้างวัดเพื่อที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระธรรมทูตที่มีคุณภาพเป็นที่พำนักของครูบาอาจารย์ที่จะไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียนะคะและที่สำคัญเนี่ยหลวงพ่อคะถ้าหากว่าใครที่ฟังหลวงพ่อมาตลอดทั้งชั่วโมงนะคะอยากจะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้มีความศรัทธาก็สามารถที่จะโอนเงินได้เลยไหมคะหลวงพ่อคือตรงนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพระมาเรียอะไรก็ขอให้สอบถามมาที่คุณอันกันแล้วกันอย่างนั้นโยมขึ้นหน้าจอก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเบอร์มูลนิธิ
จะได้ชัดเจนค่ะเป็นเบอร์มูลนิธิอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะเพราะว่าถ้าทำบุญสมัยใหม่ต้องฉับไวแบบนี้นะหลวงพ่อแต่ขอให้เข้าใจว่าพระเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์เรียรัยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ผู้ใดเดือดร้อนหากท่านไม่ทำก็อย่านำเรื่องเหล่านี้ไปโจมตีแต่หากท่านจะทำขอให้ท่านศึกษาให้ละเอียดที่วัดนี่มีเบอร์โทรศัพท์มีตัวบุคคลท่านสามารถสอบถามให้ละเอียดจึงค่อยทำประธานในการสร้างคือใครคะคือประธานทั้งฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยก็ขออนุญาตไม่ออกในรายการนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเอาชื่อผู้หลักผู้ใหญ่มาอ้างก็เป็นว่ามีเอกสารแล้วก็ขอให้ศึกษาจากทางวัดคือหลวงพ่อจะมีความอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่จะบอกคุณอาและท่านผู้ฟังว่าไม่ประสงค์จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เอิกกระเริกเดี๋ยวคนจะกลายเป็นว่าเข้าใจผิดหาปัจจัยขอให้ท่านทำบุญด้วยปัญญาให้ท่านรู้จักเราอย่างคุณอันจะเห็นบางมูลนิธิบางหน่วยงานเนี่ยเขาไม่โฆษณาเลยนะแต่คนก็ทำมากที่นี่ก็คือเพียงแต่แนะนำให้ท่านรู้จักแต่ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดก็โทรมาถามที่คุณอันจริพรถามรายการธรรมนิยามแล้วก็อยากจะรู้วัดไทยพุทธภูมิท่านก็ศึกษาอยากจะรู้อาตมาภาพพระครูศรีปริยัติสุทธิ์อยู่วัดด่านในหลวงพ่อโควิดเจ้าอาวาสวัดด่านในเป็นเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดท่านก็สามารถที่จะสืบสอบไปถามตำรวจสันติบาลไปถามผู้คนละแวกนั้นอย่ารีบทำบุญอย่ารีบทำบุญไปทำการบ้านก่อนไปทำการบ้านก่อนก่อนทำบุญได้ทำการบ้านเพราะว่าถ้าท่านทำศึกษาละเอียดแล้วเนี่ยพอท่านทำบุญท่านจะได้บุญมากขึ้นค่ะบุญปัจจัยของท่านจะไม่หายหกตกหล่นถ้ารับรองกับท่านทางรายการนี้ก็รับรองชั้นหนึ่งแต่ท่านต้องทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อองค์เดียวนะเราต้องตรวจสอบพระได้ทั้งประเทศอาตมาใช้ศัพท์นี้ว่าถ้าเราเป็นประชาชนคนในชาติเราต้องตรวจสอบรัฐบาลได้ในขณะเดียวกันเราเป็นชาวพุทธก็ต้องตรวจสอบพระได้พระมีตนไหมผลงานที่ผ่านมาท่านทำอะไรบ้างอะไรที่สำเร็จอะไรที่ล้มเหลวก่อนที่จะโอนเงินก่อนที่จะทำบุญควรรู้จักพระซะก่อนไม่งั้นจะมานั่งเสียใจชี้ช้ำทีหลังนะร่วมบุญเนี่ยนะคะถ้าพระเอาไปทำไม่ถูกต้องก็เป็นร่วมบาปนะคะก็อันนั้นก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะว่าเราไม่ศึกษานะเราไม่ศึกษาที่อย่าไปโทษพระท่านซะทีเดียวนะเราด้วยอาตมาดูรายการนึงก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะท่านพิธีกรก็ถามผู้มาออกรายการผู้รายการก็พูดคำว่าศรัทธามีเต็มหัวแต่ปัญญาไม่มีอันนั้นท่านตอบในรายการซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ค่ะคือได้ทำบุญไปแล้วก็หลายบาทอยู่แต่ท่านผู้นั้นก็ไม่ได้โจมตีพระรูปนั้นนะคือก็ทำแต่ให้ข้อคิดอะว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธามีแต่ศรัทธาเลยหมดไป140กว่าล้านอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคือสรุปก็คือทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะขอให้สอดส่องแล้วก็ศึกษานิดนึงรู้จักคุณอัญชลีพรไหมจะทำบุญกับคุณอัญชลีพรเนี่ยจะเดินทางร่วมคุณอัญชลีพรรู้จักคุณอัญชลีพรไหมคุณอัญชลีพรมีผลงานอะไรบ้างแล้วพระครูศรีมีตนอยู่ไหมเคยทำงานอะไรมาบ้างถ้าอย่างนี้ตมาคิดว่าทำแล้วจะเกิดบุญมากกว่านะคะก็เราโยมเองอ่ะโยมคิดว่าโยมมั่นใจและโยมก็มีหน้าที่หนึ่งในการที่จะเป่าประกาศสิ่งที่ดีงามออกไปเพิ่มเติมคุณอันนิดเองว่าในความเป็นพระของอาตมาเองก็คือนานนะ36ปีก็นานนะเราก็อยู่อินเดียแล้ว19ปีก็ได้ร่วมสร้างมายกเว้นวัดไทยพุทธคยานอกนั้นก็ร่วมสร้างมาตั้งแต่ต้นวัดไทยกุสินาราวัดไทยเชตวันวัดไทยที่ชายแดนอินเดียเนปาลวัดไทยศรีราชคฤห์เหล่านี้ได้ร่วมสร้างกันกับครูบาอาจารย์มาด้วยจิตบริสุทธิ์ทั้งนั้นค่ะดังการที่มาสร้างอีกวัดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวัดเพิ่มขึ้นในสายการปกครองสายธรรมทูตสายต่างประเทศค่ะไม่มีความแตกแยกไม่มีความขัดแย้งคือการสร้างวัดจะไม่มีความขัดแย้งจะไม่มีความแตกแยกค่ะคุณอันไปดูที่เชียงใหม่เนี่ย4แยกเดียวมีทั้ง4วัดนะแล้วท่านก็ถูกกันดีสนิทสนมกันดีแถวเมืองนนท์นี่ก็เหมือนกันมีป้ายขึ้นมาแยกไปวัดทั้งหมด20วัดแล้วท่านกับถูกกันดีนะท่านกับเอื้อเฟื้อกันดีค่ะคุณอันไปต่างจังหวัดมีวัดเหนือวัดใต้ใช่ค่ะมีวัดบ้านวัดป่าใช่ค่ะนั้นคุณอันไม่ต้องห่วงการสร้างวัดไม่ทำให้คนแตกแยกสร้างวัดมีแต่ดีนะคะคือการสร้างวัดเราเป็น
สร้างสถานที่ผลิตคนดีและเพื่อจะเพิ่มจำนวนคนดีให้มากขึ้นเพราะนั้นการสร้างวัดเนี่ยไม่ทำให้สังคมแตกแยกและอย่าไปคิดว่าวัดเมืองไทยร้างตั้งมากมายก่ายกองทำไมต้องไปต่างประเทศเราอยากคิดอย่างนั้นค่ะเราต้องศึกษารายละเอียดเพื่อเราจะได้มีศรัทธามากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนำมาซึ่งความเข้าใจด้วยความเข้าใจด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะวันนี้นะคะเต็มอิ่มเพื่อจะสร้างความเข้าใจความเข้าใจนั้นทำให้เกิดความรู้และทำให้เกิดปัญญาในข้อสงสัยทุกเรื่องนะคะทั้งกฐินแล้วก็ทั้งการสร้างพระพุทธศาสนาซึ่งการสร้างวัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ